แต่การครั้งหนึ่งจะมุมของดัสกอนปั่นไปที่2-2ครับแล้วโขกเข้ากลางครับโอ้โหจับตั้งให้เพื่อนยิงครับลูกนี้แหวกเข้าไปครับขึ้นนำนะครับ1-0โอ้โหมาริโอยูโรฟสกี้ครับทำประตูให้ SCG เมืองทองยูไนเต็ดขึ้นนำนะครับในนาที42เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เกมนี้อุกฤษออกมาแล้วไม่เจอบอลครับเราเพียงเขาหน้าเท่านั้นเองพวกเขาก็โดนลงโทษเลยครับ1-0ครับด้านใต้ของมาริโอยูโรฟสกี้ยิงประตูที่4ในฤดูกาลนี้แล้วนะครับขึ้นมาเป็นดาวซัมโบของทีมแต่เพียงผู้เดียวครับเนี่ยครับเล่นดีมาตลอดครับ40นาทีในที่สุดก็มีบาดแผลแล้วแผลมันใหญ่ด้วยครับเป็นประตูเลยในสนามนี่ก็แหมเฮกันลั่นเลยครับก็ต้องชื่นชมเลยนะครับมาริโอ ยูโรฟสกี้ยิงอย่างใจเย็นครับขณะที่คนที่ไปเก็บมาให้ก็ถือว่าต้องชมเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการโยนที่เสาไปเก็บที่บนที่เสา2นะครับแล้วก็มีตัวตั้งให้นาทีที่42ครับขึ้นนำแล้ว1-0ครับก็โหมาพลาดเอาในช่วงท้ายขึ้นแรกดูภาพช้านะครับโยนเข้าไปในโคเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับธีรศิลป์ดีดย้อนกลับหลังครับคิมตั้งให้ยูโรฟสกี้นะครับแปรสวนเข้ามาเน้นๆเลยครับลูกยิงอาจจะฉลับนิดนึงนะครับลูกยิงของยูโรฟสกี้ดูนะครับฉลับครับไปฉลับผู้เล่นของราชบุรีมิตรผล FC นะครับที่ล้มลงไปครับนั่นแหละครับคนที่ล้มไปรับบอลฉลับแต่ว่ามันเข้ากรอบพอดีเลยนะครับโอ้โหคนโชคร้ายคนนั้นเนี่ยนะครับก็คือทางด้านของชิติพลทองแท้ครับพอคนที่สไลด์นะครับแล้วนอนขวางอยู่บอลไปโดนโอ้โหนี่อัปเปอร์คัตเอาเข้าไปครับแหมไปแล้วครับถ้าดีใจก็ซิล่ามาแล้วครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น